สวัสดีค่ะที่ทางประเทศไทยวันนี้ประจำวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์ไม่นานเราก็กำลังจะหมดเดือนกุมภาและเดือนนี้มี28วันเท่านั้นเองดังนั้นก็กำหนดชาปนกิจสัปดาห์หน้าก็เป็นวันอาทิตย์ที่1มีนาคมของท่านนะฮะคุณนวมบัวแก้วนะฮะคุณแม่ของคุณจตุพรพรหมพันธ์ก็เวลาบ่ายโมงเพราะนั้นเดือนนี้ก็กำลังจะหมดสถานการณ์ต่างๆก็กำลังเข้าสู่จุดที่ค่อนข้างจะเหลือเชื่อแต่บางอย่างก็เป็นวัฏจักรคงความคงเกวียนเรารู้อยู่ว่ากองทัพไทยถ้าว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ดูรายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเราก็กำลังได้แสดงถึงโครงสร้างที่กดทับอำนาจประชาชนที่สำคัญคือกองทัพตุลาการแล้วขณะนี้ก็ได้สร้างองค์กรใหม่ๆองค์กรอิสระโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลรัฐธรรมนูญที่ขึ้นมาพูดตรงๆว่ามีในลักษณะบทบาทและโครงสร้างที่สามารถที่จะใช้บังคับกับทุกหน่วยงานพูดง่ายๆว่ามันเหนือกว่าองค์กรอื่นๆทั้งหมดแต่ว่าที่เป็นอิสระและเหนือกว่าใครจริงๆนั้นก็คือกองทัพไทยเมื่อวานนี้เราได้คุยเรื่องประวัติศาสตร์ว่ากองทัพไทยสมัยใหม่นั้นเนี่ยได้เริ่มเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ก็เริ่มต้นจากพระองค์ก็ใช้พวกลูกขุนนางนะแล้วก็มาเป็นกองทัพมาเป็นเล็กๆนะฮะเป็นเรียกว่ากองหน้าเล็กๆในความคิดของกลุ่มสยามหนุ่มและพระองค์ซึ่งต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นรัฐไทยแบบสมัยใหม่ยังอยู่ในการเมืองการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ลดบทบาทและลดอำนาจเจ้าผู้ครองนครและขุนนางทั่วไปทั้งหมดรวมศูนย์อำนาจมาอยู่ที่พระมหากษัตริย์เพราะนั้นหลายคนจึงบอกว่าไอ้ที่เรียกว่าระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่แท้จริงในประเทศไทยนั้นเริ่มในสมัยรัชกาลที่5เพราะว่าพระองค์มีอำนาจอย่างแท้จริงเพราะได้เปลี่ยนแปลงนะฮะเจ้าผู้ครองนครต่างๆทั้งหลายก็หมดไปขุนนางที่มีไพร่ก็หมดไปแล้วก็มีการเกณฑ์ทหารนะคะมีการเกณฑ์ทหารเนี่ยเป็นครั้งแรกมีพรบเกณฑ์ทหารรศ124พศ2448ให้ชายอายุครบ18ปีรับราชการทหาร2ปีแล้วปลดเป็นกองหนุนนะโดยการยกเลิกระบบไพร่ก่อนหน้านี้ดังนั้นไพร่ในอดีตซึ่งต้องเข้ามารับราชการเป็นไพร่เกณฑ์ในลักษณะไพร่สมและไพร่หลวงก็เปลี่ยนจากไพร่เกณฑ์มาเป็นทหารเกณฑ์นะแล้วถ้าหากว่าไม่ได้มาทำหน้าที่เป็นไพร่เกณฑ์หรือทหารเกณฑ์ก็ยังจ่ายเงินรัชูปการให้กับหลวงเป็นรายได้เข้าสู่ราชสำนักนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเริ่มเป็นกองทหารสมัยใหม่แต่ว่ายังเป็นพื้นฐานจากไพร่เกณฑ์อยู่นะจากไพร่เกณฑ์อยู่แล้วจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก็มีเงินเดือนนะก็มีพัฒนาการของไพร่มาเป็นลำดับมาเป็นฐานเกณฑ์เพราะนั้นศัพท์คำว่าไพร่และอมาตย์เนี่ยนะคือถ้าหมดจริงๆเป็นทางการเนี่ยหมดในรัชกาลที่5แล้วหลายคนก็บอกว่าไม่มีไพร่ละทำไมพวกนี้ยังเรียกไพร่เรียกอมาตย์นะคะอันนี้มันเป็นวาทกรรมนานๆเราจะมีวาทกรรมเด็ดๆของฝ่ายประชาชนบ้างนะเพราะว่าถ้ามองภาพรวมโครงสร้างสังคมไทยซึ่งมีลักษณะอนุรักษ์นิยมแม้นว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ระบบทุนนิยมสมัยใหม่และทุนนิยมโลกาภิวัตน์ก็ตามแต่ว่าในโครงสร้างและรูปการจิตสำนึกนั้นเนี่ยไพร่อำมาตย์ขุนนางในระบบศักดินานั้นยังดำรงอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถและอำนาจของกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ยังพยายามที่จะครอบครองนะฮะ
รัฐไทยนะในโครงสร้างชั้นบนมายาวนานตั้งแต่นะการใช้ระบบราชการในลักษณะของประหนึ่งเป็นขุนนางดั้งเดิมในสมัยรัชกาลที่5นะคะแล้วก็ประชาชนไทยก็เฉกเช่นในยุครัชกาลที่5ประมาณอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวาทกรรมไพร่อำมาตย์นั้นจึงเป็นวาทกรรมในเชิงภาษาเขาเรียกว่าประชดประเทียดคือคำว่าไพร่ไม่ต้องไปจ่ายราชูปการก็จ่ายภาษีนี่แหละก็จ่ายภาษีทำมาหากินแล้วก็ต้องเข้าเกณฑ์ทหารถ้าคนที่ในอดีตนั้นเนี่ยก็มีเงินก็จ่ายราชูปการปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีวิธีอย่างอื่นบ้างก็ได้มีโอกาสเข้าเรียนรอดอก็ไม่ต้องถูกเกณฑ์นะคะแล้วตอนนี้เขากำลังจะเปลี่ยนแล้วนะเรียน3ปีไม่พอละต้องเรียนแบบ5ปีเลยหรืออย่างไรนะคะก็กำลังจะพยายามเปลี่ยนแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นเนี่ยคนที่เป็นพลทหารที่เรียกว่าเป็นพลทหารเกณฑ์แล้วก็มีส่วนหนึ่งสมัครเพราะเดี๋ยวนี้มีการได้รับเงินเดือนนะได้รับค่าตอบแทนจำนวนหนึ่งเนี่ยก็ยังเป็นลูกหลานของพลเมืองหรือประชาชนชั้นล่างอยู่นั่นเองนะคนชั้นบนบางคนหนีไปเรียนต่างประเทศแล้วหนีเกณฑ์ทหารจนกระทั่งถึงบัดนี้จนกระทั่งเป็นนายกในที่สุดก็หมด อายุคดีความนะหมดอายุคดีความนั่นก็เป็นตัวอย่างก็คือว่าไปเรียนต่างประเทศแล้วก็ในความเป็นจริงนั้นเนี่ยระบบเกณฑ์เนี่ยมันยังมีอยู่แต่ว่าก็ในที่สุดก็หลุดพ้นไปคดีหมดอายุค่ะคดีหมดอายุทีนี้จากอันนั้นเนี่ยเราก็จะนำไปสู่แง่คิดของนักวิชาการที่มองกองทัพไทยปัจจุบันแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นอาจารย์ก็พูดสั้นๆนิดหนึ่งก็คือว่าจากหนังสืออาจารย์เอามาจากหนังสือประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัยในภาษาอังกฤษคือ History of Thailand ที่คุณคริสเบเกอร์กับคุณผาสุกพงษ์ไพจิตรเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีการพูดถึงว่าถ้าเรากระโดดมาเร็วๆว่าในช่วง2475เนี่ยนะคะเมื่อเราทราบถึงกบฏบวรเดชที่เกิดขึ้นในพ.ศ.2476แล้วก็รัฐบาลทหารรัฐบาลของคณะราษฎรสามารถปราบได้ก็ทำให้กองทัพเนี่ยมีบทบาทพุ่งขึ้นมาทันทีพูดง่ายๆว่าในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชก็มีบทบาทสูงเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองตรงนี้คีย์เลยนะคะเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองบทบาทของผู้ก่อการในสายคณะทหารซึ่งสำคัญอยู่แล้วก็มาเพิ่มความสำคัญมากในการปราบกบฏบวรเดชเพราะนั่นหมายถึงหลักประกันเป็นการค้ำยันอำนาจที่คณะราษฎรจะอยู่อย่าลืมว่ากบฏบวรเดชเป็นการต่อสู้ครั้งแรกระหว่างพระองค์เจ้าบวรเดชซึ่งพูดตรงๆก็คือยังต้องการที่จะฟื้นฟูสมบูรณาญาสิทธิราชในขณะที่ฝ่ายกองทัพของคณะราษฎรอันนี้เป็นการต่อสู้พูดตรงๆว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพเจ้ากับกองทัพคณะราษฎรและพระองค์เจ้าบวรเดชพ่ายแพ้รวมทั้งคุณตาของท่านสุยุทธจุลานนท์ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นเพื่อนรักกับพันเอกพระยาพหลนะก็พูดตรงๆว่ากองทัพของคณะเจ้าพ่ายแพ้กับกองทัพของคณะราษฎรดังนั้นมันก็ยิ่งเพิ่มความสำคัญของทหารว่าคุณจะอยู่ในการปกครองแบบไหนทหารนี่แหละก็คือตัวค้ำนะคะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีกลาโหมนะตอนนั้นก็บอกว่าการรักษาความสงบเป็นปัญหาสำคัญที่สุดแล้วก็ในที่สุดก็เรียกร้องงบประมาณได้ถึง126ของงบประมาณรวมของประเทศในพ.ศ. 2476 ถึง 2480 26
ก็แปลว่า1ใน4ของงบประมาณเนี่ยมาใช้กับกองทัพแล้วก็จำนวนทหารประจำการเพิ่มขึ้น2เท่าตัวในสมัยในยุคนี้นะคะแล้วก็เราจะไปพูดต่อไปนะเพราะว่าจอมพลป.รับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมก็เสนอว่า4สถาบันหลักก็คือพระมหากษัตริย์รัฐสภาฟังดีๆนะคะพระมหากษัตริย์รัฐสภาระบบราชการและกองทัพ4สถาบันหลักนะพระมหากษัตริย์รัฐสภาระบบราชการและกองทัพใช้คำพูดว่ากองทัพที่ยืนยงเพราะรัฐสภาอาจจะถูกยกเลิกดังนั้นกองทัพก็สร้างความเข้มแข็งรวมทั้งมีสถานีวิทยุของตัวเองนะรายละเอียดต่างๆเราจะมาคุยกันทีหลังว่าเป็นอย่างไรก็คือพัฒนาการและก็การเปลี่ยนแปลงของกองทัพไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่เมื่อวานนี้เราพูดในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเราก็มาเสนอตรงรอยต่อว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะทหารซึ่งเข้ามาเป็นองค์ประกอบของผู้ก่อการได้ทวีความสำคัญขึ้นมากหลังจากปรับกบฏบวรเดชจนกระทั่งงบประมาณเนี่ยขึ้นสูงเป็น1ใน4ของงบประมาณทั้งประเทศแล้วทหารก็เพิ่มขึ้น2เท่าความสำคัญของนายทหารเนี่ยก็มากขึ้นบทบาทก็มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่น่าแปลกใจว่าเมื่อเราเริ่มมา2ส่วนตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเนี่ยบทบาทกองทัพนั้นเนี่ยเป็นบทบาทที่สำคัญมากในการที่จะรักษาความมั่นคงของการเมืองการปกครองและประเทศนะฮะทีนี้ตัวดิฉันเองตั้งใจว่าถ้าวันนี้เนี่ยคงไม่พอเราต้องให้เกียรตินักวิชาการที่พูดถึงกองทัพเพื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอาจารย์ธิดาจะมานั่งวิเคราะห์วิจารณ์กองทัพนะเราก็ต้องการนำเสนอมุมมองของนักวิชาการต่อกองทัพไทยด้วยแต่ส่วนตัวดิฉันเองก็คิดว่าก็ถือโอกาสนี้สัปดาห์นี้ไม่พอละต้องเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและก็กลุ่มทหารกี่กลุ่มนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองประเทศไทยจนถึงปัจจุบันอันนี้วิชาการล้วนๆนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มที่นักวิชาการก่อนก็แล้วกันว่า3นักวิชาการเนี่ยมองกองทัพไทยกับประชาธิปไตยเนี่ยว่าเป็นอย่างไรนะคะก็มีอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยชัยยันรัชกูลแล้วก็อาจารย์สุรชาติบำรุงสุขโดยเฉพาะอาจารย์สุรชาตินั้นเนี่ยก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวกองทัพเนี่ยมากนะคะเราก็อาจจะเริ่มต้นนะคะสไลด์ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะก็คือเริ่มต้นสั้นๆที่อาจารย์ยุทธพรก่อนก็ได้นะคะก่อนที่จะหมดเบรกแรกอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยก็บอกว่าวิพากษ์วิจารณ์ว่ากองทัพจะมองความมั่นคงจากรัฐอย่างเดียวไม่ได้ต้องมองความมั่นคงของประชาชนด้วยคือตระหนักในการมองประชาชนเป็นศูนย์กลางมากขึ้นถึงจะเป็นกองทัพที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยและมีความเป็นสมัยใหม่ก็ตามนะสไลด์ที่2มาเลยค่ะของอาจารย์ยุทธพรนะคะก็บอกว่าทหารเป็นหน่วยงานที่สำคัญในทุกสังคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมประชาธิปไตยอย่างไรก็ต้องมีกองทัพแต่บทบาทกองทัพในประชาธิปไตยต้องเป็นกองทัพที่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนตอนแรกเนี่ยก็บอกว่าให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางสไลด์ที่สองก็บอกว่าต้องรับผิดชอบต่อประชาชนนะคะอันนี้เป็นอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยที่เป็นคณบดีคณะรัฐศาสตร์สุโขทัยท่านมหาธิราชนั่นก็หมายถึงว่า
คืออย่าลืมไม่ได้เป็นการวิเคราะห์ในช่วงการทำรัฐประหารนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ควรรับฟังเพราะมันเป็นการวิเคราะห์ที่สร้างสรรค์เพราะว่าเราจะได้ยินคำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งนี่เป็นคำขวัญในสมัยรัชกาลที่6แล้วก็ยังใช้มาจนปัจจุบันแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือในระบอบประชาธิปไตยนั้นในคำว่าประชาธิปไตยหมายความว่าอำนาจสูงสุดในประเทศนี้นะถ้าเอารัฐธรรมนูญฉบับที่หนึ่งก็คือเป็นของราษฎรทั้งหลายนั่นก็หมายความว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนดังนั้นถ้าหากว่านะตีคำว่าชาติโดยที่ไม่ได้มีประชาชนเข้ามาร่วมด้วยชาติก็จะกลายเป็นแค่ดินแดนแล้วก็มีศาสนากับพระมหากษัตริย์แล้วก็ไม่รู้ประชาชนอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเรามาพบกันครึ่งหลังเพื่อคุยกันต่อค่ะคืออาจารย์ยุทธพรท่านเป็นคณบดีที่คณะรัฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราชนะคะท่านมองว่ากองทัพบทบาทกองทัพในรัฐสมัยใหม่ที่การเมืองการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยนะคะจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนให้มากขึ้นแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามดำเนินการต่างๆได้ท่านใช้คำว่าต้องมองมิติความมั่นคงในรูปแบบใหม่นะฮะในรูปแบบใหม่เพราะดังที่ดิฉันได้พูดแล้วว่าคำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในมิติเดิมชาติจะหมายถึงดินแดนเช่นเราจะไม่ยอมถอยแม้แต่นิ้วเดียวตารางนิ้วเดียวหรืออะไรประมาณนั้นเราจะไม่ยอมให้ข้าศึกศัตรูเข้ามาอะไรเงี้ยมิติที่พูดกันนะเป็นมิติของดินแดนนะในเรื่องของคำว่าชาติแต่ในทัศนะของตัวดิฉันเองนั่นชาตินะท่านต้องรวมประชาชนเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเราจึงไปเจอคำขวัญในบางทีที่หน้ากองทัพก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และบางทีก็ประชาชนเติมคำว่าประชาชนหรือว่าบางครั้งก็สมัยก่อนก็ใช้คำว่าและรัฐธรรมนูญนะคะดังนั้นในความคิดของอาจารย์ยุทธพรเขาบอกว่าต้องมองประชาชนเป็นศูนย์กลางมากขึ้นถึงจะเป็นกองทัพในระบอบประชาธิปไตยและก็เป็นกองทัพที่ความเป็นสมัยใหม่นะเขาบอกว่าตั้งแต่รัฐประหาร2490เป็นต้นมาบทบาทกองทัพเนี่ยเข้ามาอยู่ในสังคมไทยฝังรากลึกโดยเฉพาะตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์เข้าไปอยู่ในกลไกต่างๆกว้างขวางจึงแยกกองทัพจากการเมืองไม่ได้นะและเมื่อมีความคิดในสถานะผู้พิทักษ์จะให้ออกไปจากการเมืองก็ไม่ได้นี่คำพูดของอาจารย์ยุทธพรนะคะซึ่งนี่คือเป็นปัญหาเรามาต่อมาที่อาจารย์ชัยยันต์รัชกูลนะคะอาจารย์ชัยยันต์รัชกูลเนี่ยบอกว่าตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมาทหารบางส่วนนิยมประชาธิปไตยในขณะที่บางส่วนนิยมเจ้าจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นหลังจอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจเมื่อพ.ศ. 2500อันนี้ก็พูดตรงกันซึ่งอาจารย์จะได้พูดในหลังจากนี้นะฮะซึ่งอาจจะต้องเป็นสัปดาห์มาแล้วท่านอาจารย์ชัยยันต์ก็บอกว่าตั้งแต่นั้นมาแทบไม่มีฐานไทยคนใดเลยที่นิยมประชาธิปไตยอย่างจริงจังกระทั่งปัจจุบันตัวนี้เป็นสีเขียวถ้าเป็นสีแดงก็น่าจะดีนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสีทหารอันนี้เป็นคำพูดที่เรียกว่าฟันธงเด็ดขาดไปเลยก็คือว่าหลัง2500ความหมายก็คือตอน2475เนี่ยยังมีทหารที่นิยมประชาธิปไตยนำโดยพันเอกพระยาผลพลพยุหะเสนาแล้วหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงทำรัฐประหาร2490จอมพลป.จะมีลักษณะที่ค่อนไปทางเผด็จการทหารเหมือนกันแต่ว่าก็ยังมีรากของลักษณะประชาธิปไตยอยู่ในฐานะผู้ก่อการตั้งแต่ตอนต้นนะ
แต่ว่าพอมาถึงยุคจอมพลสฤษดิ์นั้นจบเลยนะแต่ว่าอยากจะให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็คือคำพูดอาจารย์ชัยยันนะคะไม่ใช่อาจารย์ธิดานะแต่ว่าก็เห็นด้วยตั้งแต่นั้นมาแทบแปลว่ามีบ้างไม่มีฐานไทยคนใดเลยที่นิยมประชาธิปไตยอย่างจริงจังโปรดเข้าใจว่าคำว่าแทบแปลว่าก็มีฐานบางคนนิยมประชาธิปไตยอย่างจริงจังก็แปลว่ามีนิยมบ้างแต่นิยมแบบฉาบฉวยไม่นิยมอย่างจริงจังกระทั่งปัจจุบันเพราะนั้นฟังคำพูดดูเหมือนรุนแรงแต่ว่าในนี้ถ้าเราวิเคราะห์ให้ดีก็จะพบว่าอาจารย์ชัยยันใช้คำว่าแทบไม่มีหรือว่าถ้ามีก็นิยมแบบไม่จริงจังนะคะอันนี้เป็นวิธีคิดของอาจารย์ชัยยันรัชกุลนะฮะท่านก็บอกว่าในยุคแรกเนี่ยพญาพหลหรือพญาทรงก็ร่วมกับคณะราษฎรจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จแต่ว่ารวมๆแล้วทหารเหล่านี้ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ชูธงประชาธิปไตยสูงสุดแต่ก็ยังพูดรวมๆได้ว่านิยมประชาธิปไตยจนกระทั่งถึง2490ทหารปีกขวาของคณะราษฎรขึ้นมามีอำนาจเต็มที่ทำรัฐประหารนะแต่ก็ยังนิยมประชาธิปไตยนั่นก็หมายถึงจอมพลผินและจอมพลป.จุดเปลี่ยนที่อาจารย์ชัยยันพูดก็คือว่าเมื่อจอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจจากจอมพลป.เมื่อ2500นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็บอกว่าแทบไม่มีทหารคนไหนที่นิยมเลยนะยังคุมทหารที่เรียกว่าทหารประชาธิปไตยที่อาจารย์จะวิเคราะห์ในสัปดาห์หน้านะก็เป็นประชาธิปไตยแต่ชื่อขีดเส้นใต้ด้วยเลยนะที่เรียกตัวเองว่าเป็นทหารประชาธิปไตยมีท่านผู้นำปัจจุบันและส่วนอื่นหนึ่งนะความจริงคำว่าทหารประชาธิปไตยนั้นมีคนใช้ชื่อนี้มายาวนานคำถามว่าจริงหรือไม่จริงที่นิยมประชาธิปไตยแต่ว่าอาจารย์ชัยยันบอกว่าเป็นแต่ชื่อและเมื่อไหร่บ้านเมืองนะมีประชาธิปไตยค่อนข้างมากทหารจะร่วมมือกับชนชั้นนำทำรัฐประหารประโยคนี้ก็สำคัญมากเมื่อไหร่ที่มีประชาธิปไตยค่อนข้างมากทหารจะร่วมมือกับชนชั้นนำทำรัฐประหารอาจารย์ก็ต้องเติมว่าเป็นชนชั้นนำอนุรักษ์นิยมทำรัฐประหารเพื่อขจัดไม่ให้มีความเป็นประชาธิปไตยนะคะแล้วท่านก็บอกว่าตั้งแต่14ตุลาเรื่อยมาบ้านเมืองก็มีประชาธิปไตยดีแต่ว่ามากไปจนกระทั่งต้องมากำราบประชาชนเป็นเช่นนี้มานะคะแล้วเราย้อนดูก็พบว่าทหารกับการเมืองเกี่ยวดองกันเสมอจนเกิดคำถามว่าแล้วหน้าที่รั้วของชาติล่ะทหารจะทำได้ดีแค่ไหนนะแล้วก็เปรียบเทียบกับประเทศอย่างอื่นนะก็คือว่าอาจารย์เนี่ยเป็นท่านอาจารย์ชัยยันเนี่ยเป็นคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะเขาบอกว่าถ้าบ้านเมืองเนี่ยที่กำลังมีประชาธิปไตยแต่ถ้าชนชั้นนำอาจารย์ก็ขอเติมนะเรามีชนชั้นนำเราก็ต้องให้แฟร์เหมือนกันชนชั้นนำจารีตนิยมต้องการรักษาอำนาจของตัวเองท่านใช้คำว่าชนชั้นนำเฉยๆก็ต้องพึ่งทหารนะทีนี้ท่านก็ไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเช่นทหารอินโดนีเซียที่ต่อสู้กับอาณานิคมดัตช์ทหารพม่าต่อสู้กับอาณานิคมอังกฤษทหารเวียดนามต่อสู้กับฝรั่งเศสและสหรัฐคำถามก็คือฐานไทยมีเกียรติภูมิอย่างฐานเพื่อนบ้านบ้างไหมถ้าเราเอางบประมาณทหารมาพัฒนาประเทศเราก็จะแซงเกาหลีได้เลยนะคะแซงเกาหลีได้เลยอันนี้เป็นทัศนะในเชิงเปรียบเทียบว่าประเทศไทยฐานไทยไม่มีบทเรียนในการต่อสู้กับจักรวรรดินิยมแต่กลายเป็นว่ารักษาอำนาจของกลุ่มนี่อาจารย์อธิบายนี่
คำพูดอาจารย์ชัยยันต์อีกทีนะกลายเป็นว่ารักษาอำนาจของชนชั้นนำจารีตนิยมตลอดนะแล้วเมื่อไรบ้านเมืองจะเป็นประชาธิปไตยก็มากก็จะทำรัฐประหารเพื่อรักษาอำนาจของชนชั้นนำจารีตนิยมอันนี้เป็นความคิดของอาจารย์ชัยยันต์นะทีนี้ในสไลด์ที่ขึ้นต่อมาท่านพูดถึงปัญหาประเทศไทยนะคะสไลด์ของอาจารย์ชัยยันต์ขึ้นมาเลยนะคะก็บอกว่าเป็นปัญหาการด้อยพัฒนาทั้งราคาผลผลิตตกต่ำยากจนนะรวมทั้งคนไม่มีการศึกษาไม่มีคุณภาพการรักษาพยาบาลไม่ทั่วถึงคำถามว่าทหารจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรนะเพราะว่าความมั่นคงที่อ้างนั้นเป็นความมั่นคงของใครตอนนี้ไม่มีเหตุผลที่ว่าประเทศไหนมารุกรานจนต้องใช้ทหารป้องกันดังนั้นนี่เป็นคำถามของอาจารย์ชัยยันต์ว่าปัญหาของประเทศที่ต้องใช้ทหารนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการรุกรานของประเทศอื่นๆเลยแต่ไปๆมาๆเนี่ยเป็นการเอาไปใช้เป็นความมั่นคงของชนชั้นนำจารีตนิยมเขาตั้งคำถามว่าแล้วความมั่นคงที่ว่าเป็นความมั่นคงของใครนะต่อไปนะอันนี้ก็คือจบของอาจารย์ชัยยันต์นะคะก็เราก็คงจะต้องมาถึงอาจารย์สุรชาตินะอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขเป็นอาจารย์ที่เรียกว่ามีชื่อเสียงในการเขียนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์เขียนเกี่ยวกับเรื่องทหารท่านมีบทความประจำอยู่ในหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ทุกสัปดาห์ก็เป็นการเขียนเกี่ยวกับเรื่องทหารนะมาตลอดเลยแล้วก็ดูเหมือนท่านกำลังเขียนหนังสือฉบับใหม่นะฮะเรื่องเสนาธิปไตยเสนาธิปไตยนะมีศัพท์ใหม่ขึ้นมาที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินก็แปลว่าอธิปไตยเป็นของทหารนั่นแหละเสนานะรัฐประหารกับการเมืองไทยเขาเรียกว่ายุทธบทความนะเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬา อธิบายนิดนึงอาจารย์สุรชาติมาจากไหนอาจารย์สุรชาติเป็นคน6ตุลาติดคุกอยู่กับคุณสุธรรมแสงปทุมอยู่ยาวนานนะคะเพราะนั้นประสบการณ์เนี่ยท่านมีไม่น้อยนะเป็นคนยุค6ตุลาแล้วก็จากสไลด์เนี่ยตรงนี้นะที่คำพูดที่ว่ารัฐประหารเสร็จร่างรัฐธรรมนูญปิดการเลือกตั้งถ้าไม่พอใจการเลือกตั้งก็รัฐประหารร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็เป็นวังวนของประชาธิปไตยไทยนะในรายละเอียดนั้นดิฉันเพิ่มเติมจากสไลด์อีกนิดหน่อยนะก็คือว่าบทบาททหารกับการเมืองไทยที่อาจารย์สุรชาติพูดนั้นก็คือว่าเริ่มตั้งแต่2475ดังที่ตอนเข้าสู่รายการตัวแทนได้เล่าให้ฟังว่าร่วมในฐานะทั้งผู้ก่อการร่วมในฐานะที่ผู้ปราบกบฏบวรเดชจึงมีความสำคัญมากจนกระทั่งสามารถทำให้งบประมาณขึ้นมาเป็น1ใน4ของงบประมาณตอนนั้นเลยเพราะว่าถือว่าเป็นกำลังในการค้ำจุนรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเป็นระบอบประชาธิปไตยนะคะแต่ว่าอาจารย์สุรชาตินั้นก็พูดถึงว่าทหารก่อนหน้านี้ก็ท่านพูดไปถึงรอสอ130นะที่เราเรียกกันว่ากบฏหมอเหลงตอนนั้นก็มีทหารพยายามจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็น2475นะคะแล้วก็มาถึงสงครามโลกนะครั้งที่2นะหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งก็เป็นการพูดเร็วๆนะคะแต่ว่าดิฉันก็จะหลังจากนี้ก็จะวิเคราะห์กองทัพนะกองทัพไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเราจะเห็นว่าบทบาททหารเนี่ยในทัศนะของอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขเนี่ยถือว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ย
ก็เป็นสถาบันการเมืองที่ทหารยังกุมอำนาจไว้มากจนกระทั่งมาถึง2500และ2501อันนี้นี่พูดก้าวข้ามเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองการแยกตัวระหว่างฝ่ายทหารนะนี่อาจารย์เสริมนิดหนึ่งก็คือในคณะผู้ก่อการหรือคณะราษฎรฝ่ายพลเรือนซึ่งนำโดยอาจารย์ปีดีแล้วก็ฝ่ายทหารซึ่งเคยนำด้วยพญาพหลพลพยุหะเสนาพญาพหลก็เพราะพญาพหลก็เสียชีวิตไปใน2490นะแล้วก็มีการทำรัฐประหารในปลายปี2490ซึ่งพญาพหลเนี่ยเป็นผู้นำตั้งแต่ในการปราบกบฏบวรเดชแล้วค้ำจุนคณะราษฎรและระบอบประชาธิปไตยเอาไว้จนถึง2490ก็พูดง่ายๆว่าจนสิ้นชีวิตแล้วจอมพลผินจอมพลปอซึ่งต้องการกลับมามีอำนาจหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพราะว่าตอนนั้นก็เรียกว่าอะไรได้ไปนำอยู่ในฝ่ายอักษะจนกระทั่งกลายเป็นอาชญากรสงครามก็ต้องช่วยกันแก้ไขอ่ะมิฉะนั้นก็จะต้องถูกลงโทษแบบเดียวกับนายพลโตโจของญี่ปุ่นหรือว่าการลงโทษอย่างที่ในเยอรมันนายพลเยอรมันถูกลงโทษนะคะทีนี้พอมา2500เนี่ยนะคะก็คือถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าหมดอำนาจของทหารที่มาจากคณะราษฎรโดยสิ้นเชิงนะคะเพราะว่าจอมพลสฤษดิ์แม้นจะเคยเป็นลูกน้องจอมพลป.แต่ว่าไม่ได้มีทัศนะประชาธิปไตยไม่มีทัศนะที่จะสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยนะแต่ว่าเป็นทัศนะที่ต้องการที่จะให้ชนชั้นนำจารีตนิยมหรือว่าการปกครองนั้นถอยหลังกลับก่อนหน้าสมัยรัชกาลที่ก่อนหน้าสมัย2475ด้วยซ้ำนะทีนี้อาจารย์สุรชาติก็พูดออกไปมากมายนะคะแต่ว่ามาสไลด์ที่2ของอาจารย์สุรชาติสิคะที่บอกว่าหลังปี35นะคะคือก็พูดมาเร็วๆนะคะหลังปี35การเมืองไทยเป็นต้นแบบของประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่วันนี้ถ้าย้อนไปดูรอบบ้านก็จะเห็นว่าการเมืองอินโดนีเซียกลายเป็นต้นแบบแทนการเมืองไทยและการเมืองฟิลิปปินส์นะจากคนป่วยแห่งเอเชียไม่กี่ปีฟิลิปปินส์ก็บอกว่าฟื้นจากการป่วยแล้วคืออาจารย์สุรชาติก็ได้พูดว่าหลังปี35ทุกคนเชื่อว่าการรัฐประหารปี34จะเป็นการแทรกแซงครั้งสุดท้ายของฐานไทยทางการเมืองแต่เอาเข้าจริงก็กลับมาอีกในปี49และ57ดังนั้นมันจึงเป็นวังวนไม่มีจุดจบจากรัฐประหารเสร็จก็ร่างรัฐธรรมนูญก็แบบที่ร่างกันอยู่ตอนนี้นะคะที่จันทิดาวิภาคในรายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่มีอะไรสวยงามเลยสำหรับประชาชนนะค่อนข้างจะเรียกว่าอัปลักษณ์กับประชาชนแล้วก็เปิดการเลือกตั้งพอไม่พอใจเลือกตั้งก็ทำรัฐประหารใหม่นะคะจนมีคำถามที่ว่าวัฏจักรรัฐประหารอันนี้เป็นคำพูดของอาจารย์สุรชาตินะคะจะมีจุดสิ้นสุดหรือไม่และกระบวนการสร้างประชาธิปไตยจะเข้มแข็งหรือไม่ดิฉันคิดว่าท่านพลเอกประยุทธ์ได้มีคำตอบให้กับอาจารย์สุรชาติไปแล้วจากคำถามของนักข่าวต่างประเทศว่าในอนาคตจะมีรัฐประหารอีกหรือไม่ท่านก็บอกว่าอันนี้มันเป็นลักษณะพิเศษประเทศไทยถ้าหากว่าแก้ไขปัญหาไม่ได้รัฐบาลหรือการเมืองแก้ปัญหาไม่ได้กองทัพก็จะทำรัฐประหารเพราะฉะนั้นก็ตอบได้ว่ามันก็คงจะมีอีกวัฏจักรนี้ไม่สิ้นสุดแน่นอนและเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยถอยหลังนะเพ
ราะฉะนั้นโจทย์นะที่ท่านอาจารย์สุรชาติบอกว่าโจทย์การพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาควันนี้ต้องยอมรับว่าไม่ใช่แค่การเมืองไทยอย่างเดียวเพราะปี2558เป็นปีที่รวมอาเซียนก็หวังว่าการสร้างประชาคมอาเซียนจะคู่ขนานกับการสร้างประชาธิปไตยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้อันนี้ก็เป็นคำพูดซึ่งตัวนี้เราก็จะทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่เมื่อวานนี้เราได้คุยกันว่ามีการวิพากษ์ถามว่าทำไมสหรัฐแสดงบทบาทมากต่อการเมืองไทยนั่นก็คือคำตอบที่อาจารย์สุรชาติบำรุงสุขพูดไว้ก็คือการรวมอาเซียนมันหมายถึงการที่ยุทธศาสตร์ว่าประเทศเหล่านี้จะเดินหน้าไปสู่เสรีประชาธิปไตยหรือไม่เพราะความล้มเหลวทางการเมืองในประเทศไทยและการรัฐประหารไม่รู้จบประกาศกฎอัยการศึกอยู่ยังไม่รู้ว่าจะเลิกเมื่อไหร่นั้นเนี่ยมันจะทำให้อาเซียนทั้งอาเซียนเนี่ยมีปัญหาไปด้วยวันนี้เวลาหมดนะคะเราก็มาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในสัปดาห์หน้าอาจารย์ธิดาจะวิเคราะห์กองทัพไทยและการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มทหารมาเป็นลำดับจาก2475จนถึงปัจจุบันนะคะวันนี้หมดเวลาค่ะก็พบกันสัปดาห์หน้าและพบกับรายการเหลียวหลังทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา5โมงเย็นนะคะสวัสดีค่ะ